สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเฟืองอีกครั้งนะคะมีคนสอบถามเฟืองเรื่องเครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิของยี่ห้อเลโลนะคะวันนี้นะคะเฟืองเลยจะมาแนะนำเป็นรุ่น LHC75 ค่ะ LHC75 นะคะเป็นตัวสร้างอุณหภูมิมาตรฐานแบบไดบ็อกนะคะใช้สำหรับสอบเทียบหัววัดอุณหภูมิชนิดต่างๆเช่นเทอร์โมคัพเปิล RTD เทอร์มิสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ LHC75 จึงเหมาะสำหรับงานสอบเทียบที่ไม่ต้องการความแม่นยำสูงมากนะคะ LHC75 นะคะถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายด้วยขนาดที่เล็กน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกเหมาะสำหรับการสอบเทียบนอกสถานที่โดยเฉพาะหรือใช้สำหรับงานสอบเทียบอุณหภูมิในขบวนการผลิตนะคะย่านการวัดอุณหภูมิอยู่ในช่วงใช้งานทั่วไปคือ40องศาถึง375องศามีความแม่นยำอยู่ที่บวกลบ 0.3 องศาค่า stability อยู่ที่บวกลบ 0.05 องศา uniformity บวกลบ 0.2 องศาและค่าความละเอียดในการแสดงผลนะคะหรือ resolution อยู่ที่ 0.1 องศาสามารถปรับอุณหภูมิขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วนะคะ LHC75 นะคะสามารถเปลี่ยนขนาดของตัวอินเสิร์ตได้4แบบนะคะคือแบบ A แบบ B แบบ C และแบบ D นะคะและก็ยังมีอินเสิร์ตแบงค์นะคะสำหรับนำไปเจาะเองได้หากท่านใดนะคะกำลังมองหาเครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีนะคะแถมราคาประหยัดนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ LHC75 รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Naturetronic หรือ LINE @naturetronic ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะพบกับเฟืองใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ